สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าแค่ผมจับสไนนี้เนี่ยผมก็ท้อแล้วนะครับเอ้ยแล้วโดนด้วยนะประเด็นเฮ้ยบ้าไปแล้วครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็งตายพร้อมกันเลยเหรอเพื่อนโอ้โหแล้วผมได้แค่คิวเดียวด้วยนะโกดังครับโกดังปืนโอ้โหระยะนี้พี่จะยิงยังไงไรน้องเออไม้มันใกล้ๆกว่านี้หน่อยดิเออแล้วดูปืนที่เขาเล่นกับปืนที่ผมใช้ท่านผู้ชมแม่งต่างกันเป็นยอดเลยครับอุ้ยเกือบโดนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเอ็งปืนเอ็งดีกว่าผมอีกนะครับเนี่ย ผมบอกเลยใครโดนปืนนี้ยิงเนี่ยอื้อหือเขาอ้อมว่ะเขาอ้อมว่ะผมไม่ออกไปครับปล่อยเสียงในโกดังเอาไว้ฮึเป็นยังไงเป็นยังไงงงไปดิเพื่อนเฮ้ยเด็กกระสุนปืนให้เรียบร้อยครับเฮ้ยซ้ายมือผมมีท่านผู้ชมโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวเขาจะเดินเข้าหรือว่าเขายิงกันอยู่ครับโอ้ยคนเดิมเลยว่ะเฮ้ยสงสัยคนนี้เขาไม่เข็ดครับอยากโดนปืนเรายิงต่อเฮ้ยมาเกิดตรงนี้อะไรล่ะเพื่อนเฮ้ยไม่โดนโอ้ยจะเอามีดมาฟันผมโอ้ยเดี๋ยวแม่งยากแล้วแม่งยากแล้วแปลกแล้วเอ้าได้2คิวอีกแล้วโอ้โหเอ้ยเจ็บครับโอ้แล้วดาวคุณน็อคด้วยประเด็นเฮ้ยได้ผมได้คิวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้าเอ้ยผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าผมยิงโดนได้ยังไงก่อนดีกว่าครับบ้าไปแล้วครับแล้วปืนเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าสโคปแม่งดูโคตรยากครับว่าเรายิงโดนหรือไม่โดนโอ้ยท้อว่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวไม่โดนเหรอเอ้ยเอ้าแล้วอะไรแบบนี้มันยิงโดนได้ไงวะท่านผู้ชมไม่เข้าใจครับเพื่อนเอ็งเล่นดาวคุณน้อเพื่อนเอ้ยเออไม่โดนว่ะเฮ้ยเมื่อกี้โกดังมีครับเสียงเท้าออกอยู่อ่ะมีไหมวะแล้วได้ยินเสียงเท้าด้วยประเด็นเอ้าในโกดังไม่มีเหรอครับเนี่ยเออแต่ผมได้คิวบนกล่องแทนครับงงเหมือนกันว่ะเฮ้ยเอ้าอะไรล่ะเพื่อนเฮ้ยงงดิงงดิปืนแม่งก็เล่นยากอยู่แล้วครับยังจะไปหมุนยิงให้มันเล่นยากกว่าเดิมอีกผมแล้วไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลยเดี๋ยวเพื่อนๆยิงไม่ออกครับโอ้โหทำไมมันเล่นยากเอ้ยเดี๋ยวเอ้าแล้วไม่ได้เล่นมุมนี้เหรออะไรล่ะเพื่อนใจเย็นดิแม่งเอ้ยไม่ให้โอกาสปืนผมได้เฉิดฉายอะไรกับเขาเลยนะครับเนี่ยเอะจ้องจะยิงผมอย่างเดียวโอ้ย
ไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าจะท้อดีหรือว่าสนุกกับปืนนี้ดีครับเอาแหละไม่มีใครเกิดแถวนี้นะอย่าเกิดแถวนี้นะเพื่อนผมโดนยิงอีกนัดเดียวผมตายครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องเล่นเซฟๆนิดนึงท่านผู้ชมเออเดี๋ยวโอ้โหไอ้เสาโอ้เขามาตายตรงหน้าผมอย่างนี้รู้สึกใจคอไม่ดีเลยว่ะโอ้โหอ้าวแล้วได้คิวด้วยครับอย่าหันหลังให้ศัตรูสิเพื่อนไม่โดนเพื่อนเบาเพื่อนเบาดิเพื่อนโอ้โหมันไส้ว่ะมันไส้ว่ะแล้วกระสุนหมดด้วยประเด็นขอแท้จริงๆเลยครับปืนนี้เฮ้ยยังยิงตัวเหรอวะเนี่ยwhat อะไรครับเนี่ยสเต็ปนี้ท่านได้แต่ไดมา เออแล้วเขายิงผมไม่โดนด้วยระหว่างที่ผมหมุนโอ้โหเกินแซมวันลามาชุกครูโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหเกินปีมูฮีโอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยหรือว่าผมจะถูกชะตากับปืนนี้วะเดี๋ยวๆๆแม่งยิงไม่ออกแกเอ้ยอุ้ยจบเฉยเอาละครับท่านผู้ชมเรามาลุยกันต่อเลยครับโอเคศัตรูเขาจะออกมาปะวะผมไม่อยากไปวัดในระยะนี้อ่ะแล้วผมวางเป้าโดนด้วยท่านผู้ชมขวามือผมมีครับเอ้ยเดี๋ยวห้องเสียงมาหลังเหรอครับเนี่ยอันแน่พี่เก็บเสียงไอ้น้องเหมือนจะยังไม่ได้ยินเสียงโอ้เอาเฮ้ยแล้วปืนลั่นไอ้บ้าเอ้ยเอามือพี่ลั่นไปเองใช่ๆผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเกินไปไหมล่ะเพื่อนเอ้ยโอ้ยเอามือพี่ลั่นไปเองไม่อยากปั่นเลยว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมแล้วผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมไม่มีใครเข้ามาเล่นห้องเรานี้เลยแล้วปะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเอ็งกระโดดเป็นมนุษย์กบเลยนะเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เขาหมุนแล้วเขาก็ยังไม่เห็นผมว่ะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งครับเอากระสุนหมดกระสุนหมดกระเอ้าเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วผมเกือบตายเองแล้วซ้ายมือครับโอ้ไม่โดนอ่ะเอ้าเฮ้ยโอ้เขายิงผมกี่นัดวะครับน่ะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้โหเอะอะยิงเลื่อนรถหน่อยจะใช้มีดฟันผมอย่างเดียวเลยนะครับน่าทำไมผมมันมีแต่คำว่าเกินวะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าอยู่กล่องเขียวหรือว่าขวาซ้ายมือตรงทางนั้นนะครับเฮ้ยไม่โดนจริงดิโอ้เทอันนี้ถือว่าผมวางเป้าดีอยู่ท่านผู้ชมแต่ช็อตแรกไม่โดนเนี่ยผมไม่เข้าใจครับแม่เกินหรือว่าแม่นเกินโอ้ยเพื่อนเอ้ยตกใจนึกว่าด่าแม่ผมแล้วก็ไม่โดนหรอวะโอ้เอ้าแล้วยิงไม่ออกอีกโอ้เอ้ยเบาเพื่อนให้เวลาผมนิดนึงครับโอ้ยโดนขายอยู่ครับโอ้ยอมใจเขาเลยว่ะเขาก้าววัดต่อว่ะท่านผู้ชมมันเกิดไปตรงไหนวะท่านผู้ชมโอเคได้คิวเพิ่มมาต่อครับโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยผมมันเล่นเกมหรืออะไรวะเนี่ยโอ้ยเฉียดหัวไปนิดเดียวครับโอเคได้อยู่ท่านผู้ชมเอ้า
เอาละครับเรามาเข้ารายละเอียดของปืนนี้กันดีกว่านะครับเราจะเริ่มจากข้อเสียของปืนนี้กันก่อนเลยนะครับปืนนี้เนี่ยเมื่อเรายิงตอนเขาเรียกว่าอะไรครับยิงตอนขึ้นสโคปอยู่นะครับแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนปืนหรือว่าสับปืนเนี่ยตัวปืนก็จะขึ้นสโคปลำอยู่แบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะเพราะว่ามุมมองของเราเนี่ยมันจะแค่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วปืนนี้เนี่ยจึงบังคับสับนั่นเองนะท่านผู้ชมต่อมานะครับข้อเสียข้อที่2เนี่ยปืนนี้ผมมองว่ามันขึ้นสโคปช้าไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกันกับสนายอื่นๆในความรู้สึกของผมนะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าต่อให้มันมีข้อเสียเนี่ยแต่มันก็มีความเท่ในแบบของมันอยู่นะครับเอาละครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับYeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in search 'cause I wanna have worth.